ความพะเยาจุได้50ล้านลูกบาศก์เมตร
ก็คือครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของความพยายามที่เราสร้างเสร็จแต่ปัญหาว่าจุดบริเวณที่เราจะสร้างเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานนะครับโดยเฉพาะอุทยานระดับ A อะไร1A นี่คือความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วตัวเลขภาพตลอดตามนะครับเป็นภาพการเกษตรนะครับของพี่น้องอันนี้เป็นชุดที่ภาพที่ผมดีใจนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้การมาพัฒนาแหล่งน้ำที่อำเภอวังเหนือครับได้ใช้งบประมาณเกือบ100ล้านเป็นประโยชน์ยังไงในพื้นที่บ้างครับคือเนื่องจากว่าอำเภอวังเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดบ้านนะคือลำน้ำวังที่จังหวัดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตากจริงๆแล้วแผนพัฒนาลำน้ำวังเราทำตั้งแต่อำเภอวังเหนือการของการขี่คลองขี่คอมานะครับรวมถึงผ่านอำเภอต่างๆของจังหวัดในส่วนพื้นที่อำเภอวังเหนือจะเป็นที่ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางรวมถึงระบบกำจัดสารและระบบฝายชะลอน้ำซึ่งวันนี้เนี่ยก็อนุมัติโดยหลักการในการสร้างฝายกับซ่อมแซมฝายโดยและทำใหม่นะครับในส่วนของอำเภอวังเหนือในจังหวัดตะบนหนองแก่ส่วนตำบลอื่นๆของอำเภอวังเหนือก็จะมีการพัฒนาด้วยครับ